ดีครับของต้องมีอีกแล้วนะฮะต้องมีอีกแล้วแล้วนะเนี่ยแป๊บเดียวครับก่อนหน้านี้พี่โอโดนไปเท่าไหร่เนี่ยเกือบหมื่นยังก่อนหน้านี้2,000นิดๆกับ5,000ไปปลายโอ้โหนี่แม่งอะไรวะครับเนี่ยพี่โอแม่งเอามาให้โดนอีกแล้วเซจิเทเรียสหรือเปล่าใช่ครับเซจิเทเรียสเป็นก็อดคอร์สนะครับเป็นก็อดก็คือพระเจ้าเป็นสวยครับเพื่อนๆดูนะแบบคือแม่งสวยมากเว้ยโอ้โหอลังการมากเลยอ่ะอลังมากครับตัวนี้ที่สุดแล้วครับโอ้ที่สุดแล้วนะนี่เอาของแรงมาให้ดูก่อนเลยโอ้ของแรงเลยนะครับพี่โอ๊ตบอกการันตีของแรงนะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยเซจิเทเรียสนี่มันมีทั้งหมดมันมีเป็นถ้าในการ์ตูนใช่ไหมครับเซจิการ์ตูนเซนเซียเริ่มแรกมาก็คือเซจิเทเรียสนี่อ๋อปกป้องอาเทน่าผมม่วงๆอ่ะใช่แล้วก็ได้สละชีวิตปกป้องไปก็คือเซจิเทเรียสตายตายแล้วครับโอ้นี่มันช่วงแรกใช่ไหมใช่ช่วงแรกก็คือซาจิเทเรียสตายเพื่อปกป้องอาเทน่าแต่อันนี้มันเป็นชุดเกาะใหม่ก็คือเป็นชุดเกาะแบบอันนี้ใช่เป็นเกาะเทพก็คืออันนี้มันจะเป็นอีกภาคหนึ่งครับเป็นภาคโซออฟโกลดูปีกดิปีกแม่งเจ๋งมากเว้ยเพื่อน6,900ถึง7,800ประมาณนี้ครับแล้วแต่ว่าเป็นล็อตมันก็จะมีล็อตครับจริงๆพวกนี้ล็อตฮ่องกงล็อตดีมทอยหรือว่าล็อตเจแปนอะไรพวกนี้ครับนั่นอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้คือของที่จะแถมมาในเซ็ตคือถ้าซื้อตัวแรงๆเนี่ยอันนี้ผมคิดเองนะแต่ว่ามันจะได้ของแถมเป็นอย่างเงี้ยเป็นรูปราศีต่างๆ12ราศีเป็นรูปราศีอย่างซื้อตัวเนี้ยก็จะได้อยู่4แผ่นอันนี้เป็นของปูกับอันนี้นี่สจิทาริอัสตัวนี้ฮะตัวนี้จะเป็นต้องแม่คือนี่แม่เทพใช่คือเทพเลยว่างั้นเถอะใช่ใบประกอบอ๋อเฮ้ยจริงๆเนี่ยตัวใบนี้มันตั้งได้เว้ยใช่ไหมมันตั้งได้มันตั้งเป็นแบบแบ็คกราวด์ได้ครับเพื่อนใช่แบ็คกราวด์ได้เหมือนก็มีใบโอ้โหเจ๋งมากเลยครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นเซจิเทเรียสนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแผ่นโปสเตอร์นะครับที่เสร็จแล้วเกาะเป็นยังไงเกาะส่วนนี้ไปใส่ตรงไหนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคืออ่านนะใช่ผมจำได้นะช่วงจบตอนนะครับถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยเคยอ่านหนังสือการ์ตูนแล้วแม่งก็ชอบไปดูตอนข้างหลังมันจะบอกไว้ว่าไอ้ตรงเนี้ยแม่งใส่ตรงไหนตรงนี้ใส่ยังไงตรงนี้ใส่ยังไงแล้วมันก็จะบอกนะครับอันไหนอาร์มอันไหนแขนอันไหนที่เป็นใส่ตรงเกาะขาใส่สนับใช่ไหมใช่ครับแล้วมันก็เขียนให้ดูเลยแล้วพอเสร็จปุ๊บพลิกหน้าต่อไปมันก็จะเป็นเกาะอย่างเดียวเว้ยมันจะแต่ประกอบที่เป็นเกาะใช่ไหมเอาเป็นประกอบที่เป็นเกาะมันก็บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยราศีอะไรราศีอะไรเหมือนรูปนั่นเลยโอ้โหตอนนั้นเนี่ยผมไม่ชอบอ่านมากเลยนะแต่ว่านะครับมันสวยแล้วมันก็ลงตัวสุดๆแล้วยังสามารถประกอบได้หลายแบบชุดนี้ก็เป็นชุดโกลคอร์สนะครับอย่างที่บอกกันโกลคอร์สชุดต่อก็มีหลายตัวเลยนะครับมีหลายชุดมากเลยเดี๋ยวรอให้พี่โอ๊ตนะครับได้ต่อดูรอให้พี่โอ๊ตรีวิวดูนะครับอ่ะพี่โอ๊ตลองต่อเลยดีไหมลองต่อเลยดีกว่าเอ้พี่โอ๊ตมีตัวของฮาร์เดสนะครับฮาร์เดสนี่ต้องมีนะต้องมีครับสั่งมาอยู่เป็นตัว15ปีชุดเกาะสีดำใช่ไหมชุดเกาะสีดำใช่โหโคตรเท่เลยชุดเกาะสีดำที่ผมก็เคยเห็นนะความหล่อของไอ้ตัวเรามองดูนี่ผมเนี่ยบอกเลยว่าเฮ้ยแม่งวัสดุดีอ่ะบอกเลยว่าแม่งดีมากคือดีมากเว้ยมันดีจนแบบคือมันเท่มากอ่ะมันไม่กล้าจับด้วยซ้ำเออมีพลาสติกคุมอ่ะมีพลาสติกคุมอ่ะแล้วดูปีกนะฮะมันกางได้มันขยับได้ด้วยขยับได้ด้วยนี่ฮะผมให้ดูเลยเนี่ยโหแม่งเจ๋งมากอะแล้วแม่งเป็นอันนี้จะเป็นกึ่งพลาสติกด้วยนะได้เป็นพลาสติกอันนี้ไม่ใช่งอได้ด้วยก็แพงเพราะปีกครับใส่เป็นค่อยๆได้เลยอันนี้ชุดนี้อ่ะนี่นี่ครับสกิทเทเรียสนี่ตัวนี้ผมบอกเลยว่าคือเป็นตัวอัพเจคที่แม่งสวยมากนะคือถ้าต่อเสร็จแล้วอ่ะแล้วเอามาตั้งอ่ะมันจะเป็นรูปมาแต่เนี่ยชุดม้านี่มันจะออกเป็นแนวแบบพลาสติกนะแต่ว่ามันเป็นพลาสติกที่แม่งมีคุณภาพเว้ยไม่ใช่พลาสติกแบบกะโหลกกะลาไม่เหมือนแต่ว่ามันเป็นพลาสติกที่แบบเคลือบสีทองอย่างดีอ่ะไม่เหมือนโครเมียมอ่ะฮะเหมือนโครเมียมอ่ะเวิร์กมากเลยจริงๆผมก็แกะมาผมก็ไม่รู้ว่ามันต่อยังไงของชุด
สถานที่ที่เราถ่ายทำอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่บุรีรัมย์ดักร้านมังมังผมบอกเลยว่าอาหารเขาอร่อยมากเลยนะครับเขาก็เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราถ่ายเนี่ยนะใช่มีกาแฟพร้อมมีน้ำเปล่าพร้อมใช่ครับพี่อยากจะได้อะไรหนูจัดให้เจ้าของร้านก็น่ารักนะครับผมเห็นหลายๆท่านที่สะสมที่เก็บของพวกนี้ระดับผู้บริหารระดับสูงๆระดับบิ๊กๆนั้นอ่ะเขาเอาพวกนี้ต่อเป็นออบเจกต์แล้วก็ตั้งไว้ที่ห้องที่ทำงานเขาอ๋อพวกซาโจ้ป่ะใช่ใช่ซาโจ้เลยแหละทั้งหลักก็สนุกนะครับแต่สนุกไปก็ไม่โอเคเท่าไหร่ต่อมาละตัว2ตัวเอ้ยผมเคยต่อนะโอ๊ตผมเคยซื้อวันพีซมาต่อให้เรือเฉยๆอ่ะนั่นเกือบ2ชั่วโมงอ่ะต่อเรือแล้วแม่งต้องตัดสติกเกอร์ด้วยตัดสติกเกอร์ใช่มั้ยสติกเกอร์ของเนี่ยแล้วเราแม่งต้องแบบซื้ออุปกรณ์เลยเว้ยซื้ออุปกรณ์ตัดแบบพวกคลิปพวกพลาสติกอ่ะแล้วเราแม่งก็ต้องแบบเอาครีมมาตัดเอากระดาษทรายมาถูหน่อยเพื่อให้มันเนียนๆอ่ะโอ้จริงๆเนี่ยผมแบบต่อมากเลยผมมีอยู่ประมาณเกือบ6ลำนะผมชอบมากเลยวันพีซอ่ะมีกันดั้มนะครับเดี๋ยวอาจจะมีคลิปกันดั้มมาให้เราดูอีกคลิปนึงใช่ไหมพี่วอทก็ต่อแล้วซะส่วนใหญ่นะครับต่อเอามารีวิวให้ดูเฉยๆขึ้นลิงก์รูปให้ดูดีกว่าว่าพี่โอจะมีกี่ตัวบอกเลยว่าเอาง่ายๆนะคือคนที่เล่นกันดั้มอ่ะผมว่าพี่โอไม่เป็นรองใครอ่ะคือผมตอนนี้ผมเก็บแต่ตัวMG เพราะว่ามันโอเคแล้วไซส์กำลังดีแล้วก็รายละเอียดโอเคแล้วแต่ Object Cost ที่เฝ้าประสาทของเขาแล้วคนที่คอร์สเลือกให้ไปใส่ก็คือเซย่าพระเอกของเรื่องแล้วก็ยิงธนูใส่หน้าผากโพไซดอนจาก EP ที่แล้วครับที่มีโพไซดอนโดนธนูยิงที่หน้าผากก็คือเซย่ายิงใส่โดยการที่ใส่เกาะของซาจิทาเรียสไม่ดีมากงานรุ่นบังก็เขาก็ทำงานไม่ค่อยสปอร์ตเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วน่าจะตัวที่ตอนที่ตอบที่บ้านแล้วก็ทำแบบนี้ผมก็ยิงบังจนต้องไปทำด้วยใช่ครับ